คในที่สุดเราก็ได้เข้าสู่ chapter ที่22เนาะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่มั้งแต่เท่าที่รู้มาคือมีสกินใหม่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยเอาว่าสกินอาร์ติสนกสีขาวชื่ออะไรเนี่ยความเฮ้ยฝันของเราหนาเฮ้ยสกินนี่แจ่มสีขาวด้วยฮะโคตรเท่เลยแล้วก็มันเมื่อกี้มันเห็นแว็บมีโกดเฟกด้วยใช่ปะเฮ้ยเอาว่าโกดเฟกโคตรแจ่มเอาแค่เสื้อได้ไหมผมเพิ่งแค่เสื้อนี่ก็กินขาดแล้วนะเอาโคตรเฟกโคตรชอบอ่ะเดี๋ยวมีดหน่อยมีดเป็นมีเป็นแท่งน้ำแข็งแล้วก็เหมือนเห็นลินด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหดูลินเนี่ยเชี่ยโคตรสวยรู้สึกเหมือนจะเป็นสกินลินที่สวยสุดในนี้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยมันดูแบบมันดูขาวหมดเลยขาวบวโอเคช่างมันเพราะว่าตอนที่เราจะมารีวิวนี่คุณแม่อาร์ติสของเราเราจะซื้ออันนี้แหละแต่ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ก็เติมไปฮะรออะไรเอาวันไหนดีไม่เอาแค่นี้แล้วกันก็ตามนั้นเนาะโอเคในที่สุดผมก็ซื้อเรียบร้อยละไหนดูสิขอดูแม่อาร์ติสหน่อยโอ้โหโคตรแจ่มอ่ะมาดูซื้อกินนี่แหละบอกเลยว่ามือมันลั่นตรงไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าดูในเกมดีกว่าจะกินโคตรแจ่มโหที่ผมกดมาเจอที่คอนโซลใช่ไหมเนี่ยนี่ตายว่าจะอธิบายเปิดเท่าไหร่กดไม่ทันที่ตายเกมเริ่มเหมือนไม่ค่อยอธิบายทีหลังก็ได้โอเคได้ด่านหลุมหายใจไม่ออกมาก็มาเริ่มกันเลยไปเครื่องไกลก่อนเนาะหูเทียมเกิดห่วยโอเคตอนนี้ผมเอาเปิร์กประจำตัวของแม่อาทิตย์มา2อันนะจะมีอะไรนะที่ว่าถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ได้ตรงตะขอไห้นะเครื่องนี้ปั่นไฟได้มากสุดจะระเบิดแล้วก็เสียงความคืบหน้าเท่าไหร่นะ15% อ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดมีใครถอนโทเทมอ่ะมันจะแจ้งจุดให้เรารู้ทันทีเหมือนจะบัฟมานะแล้วก็ทำให้เราแบบไปคล้ายกับว่าโทเทมหวนได้อะทำให้ถ้าเกิดไม่แปลผิดนะจะให้นะเจอแบบปั่นไฟช้าลง 30% อ่ะในขั้นแรกอ่ะซึ่งก็ไม่รู้จริงๆเว้ยปล่อยไปเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราแปลว่าทะลุกำแพงหรือทะลุสิ่งกีดขวางอ่ะมันจะทำให้เป็นอีกการเล็กอ่ะโอ้โหลบเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ยโดดกลับมาเฉยแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องไรโคตรไวอ่ะเมื่อกี้พูดไม่จบเลยนะถ้าเกิดเราใช้สกิลเราทะลุกำแพงหรือรู้สิ่งกีดขวางใช่ไหมมันจะกลายเป็นอีกาลิกแล้วก็จำไม่แค่เห็นเวลามันต้องจำอีกรอบนึงถึงจะเจ็บนะแต่ถ้าไม่มีอะไรมาขวางอ่ะคือมันจะทำให้แบบว่าเจ็บบางทีอ่ะแต่ระยะมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เห็นน้องเฟิร์นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวออกไปไหนละมันจะออกมาฝั่งนี้นะไงโอ้โหเขาขจัดโคตรไวอ่ะมาดิโดนเอาวะคนนี้เขาไม่ยอมขจัดอีกาละเพราะว่าผมลืมบอกไปแอนวันเดนที่ผมเอามาถ้าเกิดเขาขจัดอีกาออกไปอ่ะเขาจะติดปอดกำบังสี่วีนะรอกันทันปะเรียบร้อยปอดกำบังคือมันเป็นแอนวันที่มีประโยชน์นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหาโอกาสใช้ยากมากถ้าเกิดเซอร์เขาแบบว่ารู้ว่าผมเอาไอออดีมาเขาก็ไม่ยอมกระจัดอีกาเราก็ต้องใช้จะกิวแบบไล่มันกันต่อไปเดี๋ยวนี้ใครเนี่ยเป็นมิเกล่าลิสร้อยจะกัดไหมคนนี้ไม่ยอมกระจัดอีกาก็ตามนั้นเนาะก็ไล่เพิ่มไปก่อนเฮ้ยลมไม้เลยใครก็บนกันมาเดี๋ยวออกไหนเนี่ยเฮ้ยดูว่าจะออกขวาเกือบไปดีได้วางดักไว้ก่อนตอนนี้แบบไล่มันไว้ก่อนแล้วก็ผมเอาโมนี่แดงมาด้วยนะคิดว่าน่าจะได้ใช้แหละเอามาแบบโชว์จะกินหน่อยที่ผมจะอยู่มั่วๆเลยเนี่ยโดนปะโอ้โหไม่ได้เฉียดเลยไม่ได้ใกล้เลยอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยกำลังอยู่เพลินเลยผมเจอที่คอนโซลอ่ะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยแบบว่าช่ำกันเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะถือว่าเอามารีวิวสกินแล้วกัน
ดไหมว้าวคนนี้อีกเซียนสกิลแบบโอ้ไม่ได้เฉียดเลยแหมตอนที่ผมสกิลแบบมัวๆแหละเดี๋ยวนะเฮ้ยคนที่วิ่งฉีกเซียนอยู่นี่ผมดักมากันดักมาอีบอกเฉยๆว่ากดตายยากอะไรเนี่ยทันปะไม่ทันเหมือนน้องเฟิร์นกันนะเขารู้เองปะมาตักไปเลยโดนอยู่ได้โอเคผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่ยอมสลัดอีกากันแล้วคิดว่าน่าจะรู้แหละผมเอาไอ้อันแดงมาคือเอามาขำๆเฉยๆแหละคือถ้าได้ใช้ก็ดีอ่ะเหมือนเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ตามนั้นเนาะว่าสกิลของจะไม่อาทิตย์มันก็ค่อนข้างได้เก่งกันแล้วหมาหน้าต่างกับไม้ไปไหนก็อย่างที่หลายๆท่านเขาบอกกันมานะว่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่รับมือง่ายเอาเรื่องนะเพราะว่าเกิดคนที่เล่นเป็นเนี่ยคือถ้าได้ยินเสียงแม่อาทิตย์เขาวางสกิลก็ต้องแบบวิ่งฉีกละเพราะว่าตอนที่คุณแม่เขาวางสกิลเขาจะเดินช้าแบบช้าชิบหายวอดอ่ะมีร้อยมาโดนไหมโดนโอเคกะนี่เขาสลัดแล้วสลัดไปเลยเพื่อนติดปกบัง4วินะหน้าต่างเอาว่ะปกบังนะปอดกำบังนะเฮ้ย ปั่นจริงทุกคนเป็นท่ออะไรที่โคตรปั่นอ่ะคือมันเหมือนเป็นการกดดันเซอร์เลยว่าต้องเลือกอ่ะเฮ้ยผู้แทงหลังต้องเลือกว่าจะสลัดหรือว่าจะยอมให้อีกาตอมต่อไปแล้วมันก็จะแบบทำให้เราใช้สกิลได้ง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เฉียดเลยให้ตายพังกันเขาต้องออกไปด้านขวาแล้วดูว่ามันเป็นที่ดีที่เขาพอจะจุกได้อ่ะโอเคก็ขำๆมาเนาะตอนนี้ก็แบบสนุกมากเลยต้องวิ่งฉีกคนนี้เล่นเป็นแน่ปะคนนี้เล่นเป็นเขาก็วิ่งฉีกไปละเป็นตัวละครที่ค่อนข้างรับมือง่ายมากกันนะถ้าที่ผมลองดูมาโอ้โหไม่โดนนี่แน่ปะคนที่เป็นมากเลยเนี่ยเอาหาหลอกไปไหมหลอกเขาต้องเข้าไม้นะนี่คนที่มีตายากนะแต่เหมือนเขาจะกดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่ไงแต่ขอให้นะอยู่ใกล้ด้วยคือตอนนี้แฮกรูนอยู่โคตรนานแต่เท่าที่สุดมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็แบบเขาก็ปั่นไปกันไวอยู่ดีโคตรปั่นดิมีคนปั่นอยู่ใครดีอ่ะมิชล่าไม่ยอมสลัดอีกอ่ะก็ตามนั้นนะเล่นง่ายขึ้นมาดิถ้าเขาติดอย่างเงี้ยไม่ยอมสลัดแล้วก็สกิลมั่วๆเลยมันต้องโดนสักอันดิมันต้องโดนสักอันดิมาแต่ยากไหมไม่มีก็แจ๋วโอเคอุ้มเลยคนนี้เหมือนจะเฟส2ป่ะเหมือนจะยังไม่ตายนะก็แข่งกันเลยละกันเฮ้ยตายแล้วมาเพื่อนใครอยู่ไหนไม่ปั่นไฟสกิลอีกาใส่เลยจบป่ะเฮ้ยโดนโอ้โหโดน2คนเลยโคตรมันเหมือนมีใครอีกคนนะที่นี่ไงเขาสลัดอีกาแล้วแต่ติดปากกำบังแค่4วิมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเนียนมากันจริงด้วยอ่ะอยู่หลังพันเล็กเอาวะโดนสลัดไม่เพื่อนไอ้คุณที่มีความสลัดแล้วเราเล่นง่ายนะมาดีมาที่ทุกทางอ่ะโอ้ไม่โดนเลยหลอกมาเอาวะวันนี้ต้องหน้าต่างไอ้หลอกโคตรโหดนี่คือเราเห็นออร่าอีกาตอมอยู่อะโคตรปั่นไม่ยอมสลัดอีกาไม่ยอมสลัดอีกาก็โดนไปก่อนมาแล้วมันแดงมาแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอีกาล่าคนแรกมันตายแล้วทำไมผมไม่เห็นออร่าแดงเนี่ยมาบุรีเลยดีกว่าโอ้โหอีกาสีขาวโคตรเท่เลยเท่จริงเลยอ่ะโคตรเท่มาไหนใครเสกโทเทมไม่ใช่เสกถอนโทเทมคือเห็นปะมันบัฟมาใหม่อ่ะคือมันจะเห็นทั่วแมปเลยว่าโทเทมไหนโดนถอนได้มั่งอ่ะ
ถือว่าบัฟมาค่อนข้างโอเคเลยคือไม่รู้ว่าทั่วแมปป่ะคือผมไม่ได้อ่านดีๆแต่มันเห็นไกลมากเลยนะใครอยู่ไหนบ้างเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยอื้อคือปั่นอยู่เครื่องนี้ใครเอ่ยต้องโดนสักอันนึงดิมันต้องโดนสักอันนึง3อันเนี่ยมาต่างคนนี้สลัดอีกาป่ะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไหมเฮ้ยปัดเป่าอยู่มาเพื่อน4วิผมจะทันป่ะโอ้โหไม่ทันตามนั้นเนาะเฮ้ยเฉียดเขาวิ่งฉีกไปไกลละมาเพื่อนเป็นไหนตอนนี้เหลือ2คนแล้วอะไรก็ง่ายกันเยอะเอาวะสลัดป่ะคนนี้รู้แล้วฮะเขาไม่ยอมสลัดเอาดีมาโยนสลัดก็สวยนะเฮ้ยโยนสลัดแล้วเดี๋ยวโอ้โหเขาวิ่งยาวเลยเอ๊ะกดไปแล้วหลอกไฟมาหลอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้เอาวะหมาทายากป่ะไม่มีหรอกคนนี้คนนี้ตายยังยังคนนี้แค่เฟส2เหมือนตอนนี้ผมจะได้โมลีแค่คนเดียวป่ะคือคนแรกนี่แบบไม่รู้อะโอเคถือว่าได้โชว์สกินแล้วกันคือผมไม่เห็นเฟอร์มินเลยตั้งแต่เขาถอนโทเทมอะคือแบบหายตัวยาวไอ้เทรนอยู่ให้ผมได้เล่นโมลีแดงสักอันหนึ่งก็ยังดีไปไหนแล้ววะไม่เห็นรอยจริงกันนี่อ๋อออกมาทางนี้เฮ้ยเอาวะไม่อยากเห็นสกินโอเคคนนี้อยากเห็นโมลีแดงโอเคผมรีนะอีกคนหนึ่งถ้าเจอหลุมก็ถือว่าเป็นช่องพอแล้วกันคือนี่ก็แบบสนุกมากแล้วโอ้โหโคตรเท่จำจัดไอ้แม่น้องพ่อผินวันรุ่นหลุมแข่งกันคิดว่าเฟิงน่าจะเจอหลุมไปละแล้วก็แบบย่อๆอยู่หน้าหลุมรอผมมาใกล้ๆแล้วค่อยลงอันนั้นก็แบบกดตีเงินไปนั่นไงเจอหลุมละก็ตามนั้นนะถือว่าเป็นโชคเขาแล้วกันถือว่าผมได้เล่นละถือว่าสนุกมากโอเคเดี๋ยวผมไม่ชินกับระบบเลื่อนสกอร์บอร์ดอ่ะมันทะลุไปอีกฝั่งได้อ่ะคือไม่ชินเนี่ยปกติแบบกดรัวๆไหมโอเคก็จีแล้วกันไม่รู้เห็นไหมแต่เขาเป็นคอนโทรลโอเคแล้วก็มาต่อกันตาที่สองเลยแล้วกันโอเคตาเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายอ่อนกับเบิร์กแบบชัดๆนะว่าคือไอ้แดงเนี่ยก็คิดว่าตาเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นภาพกันละถ้าเกิดมีใครเขาสลัดอีกาเขาจะติดสถานะปลอกกำบังเป็นเวลา4วิถ้าเกิดเขาสะบัดอีกาจนหลุดนะแล้วก็อันนี้จะลดสโลว์เมื่อคุณแม่ใช้สกิลแบบว่าใช้อีกาพุ่งไปคุณแม่จะสโลว์แบบนิดนึงเนาะแล้วก็โอเคคุณแม่เดิน 4.6 คือไม่รู้ดิรู้สึกเหมือนตาเมื่อกี้เหมือนจะเดินช้าไม่รู้โอเคส่วนเบิร์กก็ถามนี่เลยก็จะมีตะขอแหนะถ้าเกิดแขวนเสื้อได้ก็จะเครื่องบึ้มเครื่องที่ปัดได้มากสุดอะที่ผมรีบพูดมาเลยคือโคตรแบบหลนๆใช่ไหมนอนก็แบบนอนน้อยตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้โหดูดิฮะเดี๋ยวนะตอนนี้ก็แบบตีหนึ่งจะตีสองแล้วก็อุณหภูมิบ้านผมตอนนี้ก็เท่าไหร่เนี่ย17องศาไม่ไงหนาววะเดี๋ยวอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่เล่นหุ้นแล้วนั่นแหละคือถ้าผมแบบเล่นไม่ดีหรือว่าเล่นเด็กๆก็ขอโทษอะไรกันคือตอนนี้บ้านหนาวมากอะมือแบบมือมันแข็งหมดละมือมันว่าไงดีมือมันเย็นนี่แหละสะบัดเบาอะไรก็ยากหน่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะอ้าวรอบนี้ได้ด่านอัสลอฟด่านนี้ไม่รู้ว่าเล่นยังไงไปแต่จุดเล่นอะไรมันก็ค่อนข้างเยอะนะมาโทเทมไฟเกิดห่วยอะไปเกิดอะไรตรงที่เซอร์เขาเกิดนะมันอะมีคนเข้าตู้ออกมาเพื่อนอะไรเยอะโยดเกมหน่อยเลยว่ายังไงอยู่ดีก็มาเข้าตู้เฉยเลยแล้วคนนี้เขาเกิดกลางแมปด้วยนะพุทธันอ่ะแหมเจออาวาคนที่โยกซ้ายขวาอย่างโคมไหนเฮ้ยจนได้ไฟมีคนถอนอย่างเนี้ยมันได้ยังนะอาวาไม่ยอมโดดนะไม่ยอมโดดก็โดดไปก่อนถ้าเขาโดดไปเลยเมื่อกี้ผมพุ่งสกิลไม่ทันนั่นแหละโดนไหมต้องสักอลานาดีไงเห็นออร่าตัวเป็นตนเลยผมชอบคุณแม่อาทิตย์ตรงนี้แหละมันเห็นออร่าเราก็แบบตามเขาง่ายหน่อย
ไอ้คนนี้ไหนไอ้ขี้ตายากเลยใครขบวนกันใช่ไหมไม่มีกดตายยากกว่าแล้วด้วยคนที่เขาพยายามจะจุดสองใส่ผมด้วยเนี่ยคือถ้าเราเล่นคุณแม่อาติดอะแล้วถ้าเราเจอสมมติคนที่เป็นๆเนี่ยเขาวิ่งฉีกเป็นๆอย่างเงี้ยผมว่าตัวละครนี้มันแทบจะกลายเป็นแบบตัวดนตรีตัวหนึ่งเลยเนี่ยมาโทเทมไปไว้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะแล้วก็ไปเซกโทเทมหวนคืนไปถ้าเกิดว่าเซอร์เขาไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเดเวลอปเขาแปลไม่ผิดนะรู้สึกเหมือนขั้นแรกจะปั่นไฟช้าลงปะเพราะว่าเหมือนเขาที่เขาพูดกันเนี่ยคืออะไรนะขั้นแรกเหมือนจะแค่หิวช้าก็ไม่ทราบได้เหมือนกันเอาวะโดดเลยใครขบวนกันเดี๋ยวไม่โดนเฉียดน่าจะแบบให้ติดอีกาเล็กไปกันเห็นไหมคนนี้วนแปลกๆเว้ยอะไรเนี่ยวางไหนโดนหน่อยเออสะบัดหน่อยเพื่อนโอเคไม่รู้ว่าตาที่ผมจะได้ใช้ไอ้แมนแดงป่ะแต่ตามเมื่อกี้ได้แบบได้ใช้2รอบอ่ะสะบัดหน่อยเรียบร้อยจะบวกกับบาง1 2 3มีสุดท้ายพอดีเกือบไปผมว่านะติดปอกกับบางแค่4วิมันน้อยอ่ะน้อยมากอ่ะจริงๆเอาคนสักแบบสัก10วิหรือ15วิแบบน่าจะกำลังดีเลยแต่4วินี่คือถ้าไม่ชิดตัวงี้ตีไม่โดนเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนใครเนี่ยโอ้โหโดน2คนเลยสะบัดคู่เลยฮะคนนี้เดินดักมาเดี๋ยวคนที่สะบัดเรียบร้อยหลุดไหมไม่ยอมสะบัดอะสะบัดหน่อยโอ้โหไม่ยอมสะบัดอะไม่ยอมสะบัดก็ตามนั้นนะว่าจะมาใช้อะไรมันเท่าไหร่โอ้ว้าวคนนี้วิ่งฉีกเดี๋ยวจะบล็อกก็เลยเนี่ยโดนโคตรปั่นคริสสะบัดปะไม่มีสะบัดสะบัดแล้วสะบัดหน่อยเรียบร้อยไม่ทันแล้วเข้าไม้แล้วด้วยทำไมเนี่ยสะบัดโดนโอ้โหโดนได้ยังไงวะเนี่ยโคตรปั่นอันที่ผมเล็งแบบเล็งมัวๆว่าได้แบบมองทงมองทางเลยนะโอ้ยโดนเต็มหัวลงไปแล้วโอเคถึงไม่ได้อยู่แหละเตี้ยวเอ๊ะลูกเองโอ้โหไม่ใช่มีคนมาช่วยโดนหน่อยสักอันหนึ่งเฮ้ยโดนน้องเฟิงหมาเฟิงหมินแต่ผมคิดว่าไม่น่าตามทันอ่ะสี่วิมันก็ไม่ได้แบบนานจัดอะไรขนาดหลอกไปมาเอาวะมาเพื่อนสี่วิหนึ่งสองสามโอ้โหลงมาเลยไม่ทันละ โอเคก็ตามนั้นถือว่าเอามาใช้ให้ดูแล้วกันคือถ้าเกิดเซอร์เขารู้ว่าปลดอีกาแล้วมันจะติดปอกกำบังอ่ะหลังจากนี้เซอร์เขาก็จะไม่กล้าปลดอีกาละแล้วก็จะแบบโจมตีระยะไกลได้ค่อนข้างสบายหน่อยเดี๋ยวเจอใครเนี่ยน้องเมกโตมัสเอาหิวอย่างนี้ไม่มีแทงหลังนะเรียบร้อยมาเราได้ใช้โมลีละมาโล่งๆนี้ดีกว่า มาปั่นจัดดีจริงเลยโอเคพอผมจะพูดคันที่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันผมไม่เห็นใครเลยปฏิน้องฟึ่งเอาวะไปไหนไอ้โดนโอเคคนนี้เขาสะบัดอีกาละซีบีผมจะทันปะก็ต่างหลอกมาเฮ้ยเรียบร้อยปฏิกิริยาดิเพื่อนสีวิทันอยู่สะบัดหน่อยสะบัดหน่อยสะบัดสะบัดหน่อยเพื่อนหลุดสักทีดิเออหลุดสักทีดิกว่าจะหลุดให้ตายนานจังเลยโอเคอย่างนี้แหละแอดออนแดงมันใช่อย่างนี้นะเอามาแค่สอดไปใช้แล้วกันไม่ได้มาทำคอนเทนต์อะไรนั่นแหละแค่ใส่มาให้ดูว่ามันแบบปั่นจัดขนาดไหนใส่ไปเลยโดน2เลยป่ะเฮ้ยโดนแค่คนเดียวโดนเชอริวด้วยนะจะโดนไหมไอ้ที่ไม่โดนโดนด้วยโคเทปอะวิ่งขี่ไปไหนวะไอ้อยู่ตรงนี้
คนนี้เหมือนจะไม่ค่อยเป็นนะเท่าที่ผมรู้สึกมาเพราะว่าเขาวิ่งฉี่อะไรแบบไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่โอเคผมปล่อยไปเลยจะได้แบบคูลดาวน์ไวๆหน่อยไอ้บุ๊นใกล้อย่างนี้ไม่เขี่ยใกล้อย่างนี้เป็นอีกาเลยกันเฮ้ยลงไปเลยใครก็วนกันใครก็วนกันตอนแรกว่าจะมาใช้อีกาไปก่อนนะถ้าเกิดเขายืนรอไม้ขนาดนี้ก็กดทีไปเลยแล้วกันมาตอนที่แบบสนุกมากอ่ะเฮ้ยกำลังดีกุ๊บนะเส้นเดียว3ตัวเลยมาถูกไหมโดนเลย2หน่อเน้นๆแล้วก็จากที่ผมลองดูมาเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยอีกาพร้อมกันแบบว่าสาวถ้าแตกเลยเนี่ยมันจะคูลดาวน์ช้ามากนะสกิลอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยโดนน้ำฝึ่งโคตรปั่นคนที่ไม่ยอมสลัดละเห็นปะเขากลัวไอ้หนอนแดงผมอะหลอกมาไอ้คนที่เซียนคนที่เซียนแหนโอเควะไปไหนต่อมาซ้ายขวาไปไหนเอาวะโดนไหมต้องสักทีดิโอ้โหเขาไม่ได้มาโซนนี้เลยไม่ยอมมาอะไรขนาดนั้นแหละเดี๋ยวโอ้สกิลเรียบร้อยเลยไปเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโดนที่เท่เลยเนี่ยโอเคอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมสลัดแหละเดี๋ยวหลอกไฟมากลับไหมกลับนี่มันเห็นออร่าเราก็รู้ว่าเขาหลงไฟเราอะโอเคตอนนี้ก็ถือเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆตัวหนึ่งเลยเนี่ยแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้อีกแค่ไม่กี่วันเขาก็น่าจะรับมือกันได้หมดละเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบรับมือยากอะไรขนาดนั้นอะตอนผมวางสกิลเขาก็แค่ต้องวิ่งฉีกไปเพราะว่าตอนเราวางสกิลมันขั้นที่แบบอึดอัดแบบตุ้มเตียวมากอะคนที่ยอมสลัดไหมคนนี้เฮ้ยสลัดด้วยวะเอ้า ยืดรอลงมาอย่างนี้ก็โดนดิเพื่อนคนนี้ก็หมุนดีได้แหละเอ้าแต่นี้ได้แบบมุนแบบเพลินๆตอนแรกว่าจะมุนกลางบ้านให้วิวสวยๆหน่อยจะได้ปะจะหลุดนะเพื่อนนะโอเคตรงนี้แหละมามันไม่ใช่แบบสว่างกันโอ้โหโคตรเท่ตอนที่แบบคันปากยิบๆอยากพูดคนนั้นใช่ไหมช่างมันเนาะเฮ้ยตอนที่แบบหนาวที่หมายเลยคือคนที่อยู่ภาคเหนือตอนบนก็จะรู้ว่าอุณหภูมิแค่อะไรนะ17องศาเนี่ยมันยังเป็นแค่น้ำจิ้มอยู่อะถ้าเกิดแบบหนาวจริงๆมันจะเท่าไหร่นะเหมือนจะรู้สึกจะ15องศานี่ถือว่าปานกลางนะคือมันเคยมีปีนึงอะที่หนาวแบบ6องศาตอนนั้นนี่คือโอ้โหอยู่ไม่ได้จริงๆอะตอนนั้นนี่คือโหคิดดูว่าผมอยู่ตรงลานจอดเครื่องบินอะแล้วผมพยายามโบกเครื่องบินในอุณหภูมิที่6องศาแล้วลมแบบคือลานบินมันโล่งอ่ะมันไม่มีตึกไม่มีอะไรบังแล้วลมโคตรแรงอ่ะแล้วลมแรงบวกกับอุณหภูมิ6องศาคือตอนนี้คือแบบโอ้โหคือไม่ไหวอ่ะคือหนาวที่ไหนเจอคนปังเลยปะไม่เป็นแค่เครื่องได้ปังเยอะสุดนี่ผมเดินมาฝั่งนี้มากนะเออเข้าไปตายโอเคก็ตามนั้นตาดีจะหลุดลงหลุมอีกปะก็หลุดก็ตามนั้นนะถือว่าได้เล่นแล้วอะก็ถือว่าเป็นโชคของลุงเอแล้วกันมาเรามาหาโซนบ้านเล็กก่อนเพราะว่าหลุมอยู่โซนนี้แล้วอะยังไงโอ้โหผมเจอก่อนด้วยเกือบไปนึกว่าจะเป็นคลิปแบบหลุด3ทั้ง2คลิปเลยอย่างงี้ก็แบบเกินไปอะไกลเรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อลุงเอเขาเอากุญแจมาไขหลุมลงไปเฉยเลยก็ตามนั้นแหละก็ปั่นดินี่ไงกุญแจแดงด้วยเห็นปะโอ้โหไม่รู้ว่าเมื่อเรากุญแจมาโอเคครับจีแล้วกันเนาะ